ป้าขโมยขนมใครมาน่ะกูซื้อด้วยตนเองป้าเคยซื้อของกินด้วยเหรอใช่สิเป็นน้องพี่โน้ตลูกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าถามไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอย่าถามนะตำรวจจะมาเดี๋ยวนี้แล้วไม่เกี่ยวเดี๋ยวเอาขนมยัดปากเลยนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะแล้วหยิบไปทำไมล่ะผมถามว่าขนมใครของเราพี่โน้ตซื้อมาให้พี่โน้ตมาเมื่อไรเดี๋ยวก็จะมากันแล้วอ้าวพี่โน้ตซื้อมาให้และพี่โน้ตมาเมื่อไรเดี๋ยวก็จะมากันแล้วส่งให้คนมาให้เขาส่งให้ใครป้าเขารู้กันนะถามอย่างนี้นะมันตายมันเหนือพูดกันแล้วมันจะแอบยิงกันเองหยกเผ็ดเผ็ดชีวิตจริงป้าหมดขนมใครอูเอามาจากไหนคนซื้อมาให้ใครไม่ต้องถามรายละเอียดนะใครนะแม่มึงนะไม่ใช่แม่ผมแม่ผมตายไปแล้วตายไปที่มึงมาอยู่บ้านกูทำไมล่ะแม่ผมตายไปแล้วเฮ้ยนะคนแถวนี้ก็จะแอบยิงป้าขนมใครของเราเอามาจากไหนคนเขาซื้อมาให้ใครซื้อมาให้ไม่ต้องถามรายละเอียดจากกูอยากรู้ไม่ต้องรู้เพราะของที่บ้านผมหายสตีนแน่อย่าหยาบคายมึงก็อย่าหยาบคายบ้านกูมึงไม่ใช่เกิดบ้านกูเลยนะขนมใครนี่มึงถามอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจก็มาถามว่าขนมของใครบ้านกูก็คือของกูขนมของใครแต่มึงถามไอ้เหี้ยอย่างนี้นะให้ตายเร็วเลยขนมใครยังมากันแล้วนะกวักมือขนมใครป้าของเราเอามาจากไหนก็เหอะซื้อมาไม่ได้ขอใครกินในบ้านนี้แดกเลยซื้อมาจากไหนมึงมาถามรายละเอียดอะไรไอ้เหี้ยผมว่าผมกูไม่ตอบอะไรเองนักบ้านกูกูเป็นคนผมเกิดข้อสงสัยป้าซื้อมาจากไหนมึงสงสัยนี่ก็คนที่จะมาแอบยิงเพราะไอ้นี่ไม่ใช่คนจริงบ้านรัตนาเลยเนาะยิบบอกเขาไปดิหยิบมายังไม่จ่ายตังค์มึงไอ้ตัวเหี้ยมีบ้านกูไม่ใช่คนเลยจ่ายยังป้าขนมใครของกูเอามาจากไหนกูฝากเขาซื้อมาเอ้ยเมื่อกี้บอกพี่โนดเอามาพี่โนดเอามามีคนซื้อมาให้พี่โนดฝากคนมาให้บัญชาเฮี้ยๆอย่างนี้พระรู้เรื่องลับแล้วบอกรัตนาใจเย็นๆเอาง่ายๆความหลังของคุณเป็นคนดีนะไอ้พวกนี้ไม่ใช่เลยแปลกไหมครับทุกคนตระกูลบ้านเราอะถามสิบรอบคนให้ไม่เหมือนกันเลยขนมใครมึงมาถามทำไมล่ะไอ้เฮี้ยขนมใครคนแถวนี้แอบยิงเลยเขาบอกมาถามรัตนาทำไมซื้อจากไหนมาทำไมต้องให้รายละเอียดมันเฮ้าถามรายละเอียดทำไมก็จะไปซื้อกินบ้างไงมึงก็ไปแดกสิก็อยากว่าซื้อร้านไหนไงมึงถามกูทำไมไม่ใช่คนบ้านกูแล้วมึงมาเกิดได้ยังไงไอ้เหี้ยอยากรู้ร้านเจ๊ก็จะไปซื้อกินบ้างไงไปสิแต่ก็ไม่รู้ร้านซื้อร้านไหนมาล่ะเฮ้กูไม่ตอบมึงหรอกก็ไม่ตอบไม่ไปสูงร้านเลยเฮ้ยไม่ใช่คนบ้านกูเลยนะนี่ไม่ใช่ชีวิตจริงกันเลยเกิดข้อสงสัยแล้วตำรวจพูดกันบอกว่าไปซื้อมาแต่ไม่รู้ร้านไหนสงสัยน่าจะเป็นขนมที่โดนขโมยมาแน่นอนเลยไอ้สัตว์ขนมใครเฮ้ยแม่เย็ดพี่พูดดีๆสิจะให้กินเลยพูดอย่างนี้นะมาแล้วนะสักนินและดาววาสนาดานนายมาโนรัตนาวัฒนาใส่ลุงทำไมต้องใส่หัวด้วยถ้าส่งให้พูดคำนี้มันจะมาต้องใส่หัวเดี๋ยวตำรวจก็จะมากันแล้วพูดดีๆขอกินบ้างเด็กเอาไปเลยอ่ะเปิดกินโอ้ยเราซื้อมาเราก็ไม่ได้กินเลยนะสรุปจะให้กินเปล่ามึงไม่ต้องแดกเอาป้าสรุปให้ผีร้านมึงกินป่ะไปซื้อเอาเหอะเอาเมื่อกี้ว่าคุยดีๆจะให้กินมึงไม่ใช่คนบ้านกูแล้วมึงรู้เนี่ยเอาแม่เย็ดสะบัดสัตว์ว่าสะบัดสัตว์ควายนี่บ้านกูนะสักนินและดาวาสนาดอนไลมาโนดเดี๋ยวพอนเฮ้ยถามพอนเนี่ยบ้านน้องบ้านนี้คือกวักขนมไทยของกูเอามาจากไหนกูซื้อของกูมาจัดการของตัวกูเองกูไม่ได้ขอเงินใครแดกเลยซื้อมาจากไหนเฮ้ยมึงถามรายละเอียดอย่างนี้ได้ยังไงไอ้ตัวไอ้ชี้เฮ้ยอย่าหยาบเดี๋ยวพี่โน้ตรอสักตีจะได้แล้วชีวิตจริงมันสมองจะเกิดขึ้นกันหมดนะขนมใครเห็นมาถามอะไรกูอย่างนี้เล่าก็อยากรู้ขนมใครของเราเอามาจากไหนซื้อมาซื้อร้านไหนร้านตลาดตรงนี้ของกูซื้อของกูเองโดยพาไปดูหน่อยว่าร้านไหนกูไม่พายตัวเฮียกูไม่รู้จักเลยอยากกินมั่งไปแดกควายนู่นขนมใครกันแล้วแอบยิงขนมใคร
ขนมใครซื้อมาผมยังไม่ได้กินเลยนะขนมใครของเราเอามาจากไหนซื้อมาที่ไหนตลาดร้านอยู่ตรงไหนเฮ้เท่าแถวบ้านนี่แหละชื่อร้านอะไรกูไม่ตอบมึงหรอกไอ้เหี้ยมึงนั่นเดี๋ยวพี่โนพี่ดันไดพี่สักนินมาหมดขนมไทยกูไม่ตอบอะไรนะกินได้ไหมนี่มึงถามอย่างนี้คนแถวนี้กูจะแอบยิงอ่ะกินได้ไหมไม่ให้กินถ้ามาถึงไม่ให้กินมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลยไอ้ตัวร้ายจัดมึงนะเดี๋ยวพี่โนมาท่านเดี๋ยวมากันโนเป็นยายเลยขนมไทยนี่ถามอย่างนี้นะขนมใครบ้านกูของใครของกูเอามาจากไหนกูซื้อมาด้วยตนเองกี่บาทของนี่กี่บาทเออกูซื้อมาด้วยตัวก็ต้องรู้ไงว่ากี่บาทจะซื้อมามึงมาถามรายละเอียดยังไงได้ตัวเหี้ยจะไปซื้อมาไงจะไปซื้อมาไงแล้วมาถามทำไมล่ะก็จะไปซื้อกี่บาทกวักมือเรียกแล้วถือปืนด้วยแสดงว่าขโมยมาแน่เลยโหกูไม่ได้ขโมยใครนะไอ้ผมถามว่ากี่บาทอ่ะตัวมึงไอ้ขโมยอ่ะกี่บาทเดี๋ยวมานั่งถ้าซื้อมาก็ต้องรู้กี่บาทเขารู้กันแล้วไม่ใช่บ้านกูกันเลยนะถ้ารู้มาก็ต้องถ้าซื้อมาเองก็ต้องรู้กี่บาทแล้วมึงมาถามรายละเอียดกูมาทำไมล่ะก็อยากไปซื้อกินบ้างไงมึงก็ไปซื้อแดกสิก็อยากรู้ว่ากี่บาทไงมาถามทำไมกูล่ะกูไม่ได้ตัวสำคัญมึงเลยนะก็จะเตรียมตังค์ไปถูกไงนะไอ้สัสจะจุกจุกสนานดันในมโนดเดี๋ยวก็มันเกิดแล้วขนมใครนี่รู้ถามเราสิเนี่ยขนมใครเออมาเลยมาเลยถือปืนด้วยขนมใครโนดขนมใครมานี่สิของเราเอามาจากไหนซื้อมาร้านไหนเฮ้ยถามกูทำไมเลยไอ้ตัวเฮ้ยมาเลยช่วยมาช่วยเลยถือปืนกันแล้วนะแอบถือปืนในบ้านเลยนะเพื่อนพี่โนดขนมใครดูถามรายละเอียดแล้วนะขนมใครมึงมาถามบ้านกูทำไมอยากรู้ไงตัวเหี้ยเอ้ยอยากมาดูนั่นเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วเนี่ยกำลังมากันเลยโอเคเอาเด็กร้องเนี่ยนี่แหละมึงมาทำกูนะพะรู้นะจะกินไส้เด็กเหรอขนมเด็กเปล่าเด็กเออขนมหนูจะขนมลูกพี่ลูกเนี่ยขนมคนเด็กอะขโมยนมเด็กมากินว่าแต่เรื่องขายได้พี่เอ้ยเฮ้ยแยกเดี๋ยวพี่โนนนะพี่ดันไดนะเราป้าโกงเด็กทำไมโอยเด็กก็ร้องไม่นะหายมึงเนี่ยเขาร้องเพราะมึงแหละมาแหกปากใส่กูอย่างนี้นะพระสงฆ์ก็เดือดร้อนด้วยขนมใครเห็นว่าถามไม่รู้จักหยุดเลยมาตอบกันดิเจ๊ตอบไว้ดิขนมใครขนมโกเอามาจากไหนซื้อมาด้วยตัวเองกี่บาทเออมึงถามกูทำไมอยากรู้ไงอยากรู้กับพี่อะไรจะไปซื้อกินบ้างไงจะไปซื้อแดกยัดสิเดี๋ยวความจริงก็เกิดขึ้นแล้วขนมใครไม่ถามแล้วไม่ได้หยุดเลยนะขนมใครมายิงเลยมาไหนกวักมือเรียกขนมใครขนมใครอยากรู้ไงขนมใครขนมกูเอามาจากไหนซื้อมาซื้อที่ไหนซื้อแถวนี้แหละที่เป็นร้านขายของชีวิตจริงบ้านกูก็ขายของนะแบบนี้เป็นความฝันนะกี่บาทเฮ้ยตุ้ยหิ้งเฮ้ยอย่าพี่โนดมานะขนมใครถามแล้วไม่ได้หยุดเลยให้น้องใครแม่เจ๊นี่อ่ะคืนบ้านคืนคืนนะรักกันนะเป็นรักกูเหี้ยมึงมาเรื่องรายการ